อช้างเปิด2ราศีดวงช่วงนี้ต้องเหนื่อยกับเรื่องของคนเจอพวกจ้องจับผิดดวงวันที่12สิงหาคม2567 8:17 นาทีหมอช้างทศพรศรีตุลาเปิด2ราศีช่วงนี้เหนื่อยเรื่องของคนเจอพวกจ้องจับผิดแต่ละวันแต่ละมือใส่ร้ายสารพัดรูปแบบซึ่งมีผลต่อจิตใจพอสมควรในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังเมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอช้างทศพรศรีตุลาโพสต์ข้อความผ่านเพจหมอช้างทศพรศรีตุลาระบุว่าราศีดวงช่วงนี้ต้องเหนื่อยกับเรื่องของคนแต่ละวันแต่ละมื้อเรื่องงานหนักไม่ใช่ปัญหาแต่เจอปัญหาอยู่ที่เรื่องคนเป็นส่วนใหญ่พวกจ้องจับผิดใส่ร้ายสารพัดรูปแบบซึ่งมีผลต่อจิตใจพอสมควรซึ่งมี2ราศีด้วยกันที่ต้องระวังเรื่องนี้คือราศีกันผู้เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมราศีพฤษภผู้เกิดวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนคู่ชีวิตที่ตามหาเปิดใจเกย์ทหารออกสาวแต่เด็กตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงภรรยาเล่าจุดเริ่มต้นเด่นออนไลน์วันที่11สิงหาคม2567 19:36 นาทีคู่ชีวิตที่ตามหาเปิดใจเกย์ทหารออกสาวแต่เด็กตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงเจอเรื่องใหญ่หลังใช้ชีวิตคู่ภรรยาเล่าจุดเริ่มต้นสบายใจทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันจากกรณีผู้ใช้ TikTok แอดติ้งถ่อง879โพสต์คลิปวิดีโอเรื่องราวความรักของตัวเองซึ่งเป็นคู่รัก LGBTQ บวกเมื่อเกย์ทหารรักกับผู้หญิงตกลงแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันวันที่11สิงหาคม67พันจ่าอากาศตรีอัศดาวุฒิคล้ายสวนหรือต่องและนางสาวสิริการคล้ายสวนหรือมะปรางสามีภรรยาเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์โดยพันจ่าอากาศตรีอัศดาวุฒิเล่าว่าตนเป็นเกย์ตั้งแต่จำความได้เพราะชอบผู้ชายมาโดยตลอดต่อมาก็เริ่มสับสนว่าตนเป็นเพศอะไรเนื่องจากตนชอบหรือคบได้หมดทุกเพศไม่ว่าเป็นทอมกระเทยผู้ชายหรือเกย์แต่ตนก็มีลักษณะออกสาวจนสุดท้ายเมื่อได้แต่งงานกับภรรยาตนจึงนิยามตัวเองว่าเป็นแพนเซ็กชวลแพนเซ็กกวลหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะชายหรือหญิงที่อยู่ในสถานภาพใดก็ตามนางสาวสิริการเล่าว่าส่วนจุดเริ่มต้นของการแต่งงานและกลายมาเป็นสามีภรรยากันในวันนี้นั้นมาจากที่ครอบครัวของพวกตนเกี่ยวดองกันทำให้ตนมีศักดิ์เป็นหลานของสามีแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันทางสายเลือดซึ่งพวกตนเคยเจอกันบ้างและตนก็จำสามีได้เนื่องจากเขามาบุคลิกที่ชัดเจนมีความออกสาวตั้งแต่ไหนแต่ไรเพียงแต่ไม่เคยคุยกันเพราะตนก็มีนิสัยค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยพบปะพูดคุยกับใครจนกระทั่งอายุ16ปีตอนนั้นสามีอายุ31ปีวันนั้นถือเป็นวันแรกที่ได้เจอและพูดคุยกันอย่างชัดเจนที่สุดนั่นคืองานเลี้ยงวันเกษียณอายุราชการของพ่อสามีบรรดาญาติผู้ใหญ่ต่างแซวให้พวกตนไปร้องเพลงคู่กันพร้อมกับพูดกับสามีตนว่าถึงจะเป็นแบบนี้แต่ก็มีครอบครัวได้นะและทุกคนต่างก็รู้ดีว่าสามีตนเป็นกลุ่ม LGBTQ บวกหลังจากนั้นพวกตนก็เริ่มสนิทและพูดคุยกันมากขึ้นซึ่งสามีในตอนนั้นก็คอยช่วยเหลือและสนับสนุนตนในทุกเรื่องคอยให้คำปรึกษาในวันที่ตนมีปัญหาเพราะตอนนั้นตนก็ยังเรียนอยู่ด้วยไม่ได้เกิดความเสน่หาเกิดขึ้นแต่อย่างใดจนกลายเป็นความผูกพันพวกตนทั้งคู่ไม่มีวันครบรอบไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันเหมือนคู่อื่นๆเพราะอยู่ด้วยกันเพื่อซัพพอร์ตกันและกันรู้สึกดีต่อกันและรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันนางสาวสิริการเล่าต่อว่าจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมา2 ปีผู้ใหญ่อยากจะให้มั่นหมายเอาไว้ก่อน เลยไปดูดวงกับพระที่นับถือแต่พระท่านบอกว่าจะมั่นทำไมแต่งงานไปเลยเพราะพวกตนทั้งคู่ดวงสมพงษ์และสนับสนุนกันและกันจึงได้แต่งงานกันและอยู่กันมาถึงทุกวันนี้ทั้งนี้หลายคนมองว่าที่ตนแต่งงานเร็วเพราะท้องหรือไม่อยากเรียนหรือเปล่าหลายคนมองว่าแต่งงานคือทางตันของชีวิตไม่สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้อีกแล้วแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มีกันแล้วกันมันดีกว่าเพราะตอนนี้ตนก็ยังเรียนอยู่และทำงานไปด้วยได้ขณะที่พันจ่าอากาศตรีอัศดาวุฒิเล่าเสริมว่าหลังจากแต่งงานกันแน่นอนว่าต้องปรับตัวค่อนข้างมากเพราะตนไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงทุกวันขนาดนี้มาก่อนเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับตนเลยคือเรื่องของฮอร์โมนของผู้หญิงที่ส่งผลให้อารมณ์แปรปรวนอย่างมากตนเชื่อว่าผู้ชายที่มีแฟนเป็นผู้หญิงทุกคนต้องพบเจอเช่นเดียวกับตนแรกตนไม่เข้าใจแต่พอเวลาผ่านไปตนก็พยายามทำความเข้าใจว่านี่เป็นธรรมชาติของผู้หญิงพยายามปรับตัวและให้ความเห็นอกเห็นใจเขาแต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นไม่มีอะไรที่ตนต้องปรับหรือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเขารับตนในแบบนี้ได้มาตั้งแต่แรกทุกวันนี้เวลาเดินไปไหนเขาไม่อายที่จะจับมือหรือกอดตนตั้งแต่แรกที่คบกันเราไม่เคยตกลงกันว่าตนจะทำหน้าที่ผู้ชายหรือเขาจะต้องทำหน้าที่ผู้หญิงไม่ได้เอาเรื่องวิถีเพศมาเป็นกรอบมองว่าคนสองคนมารักกันดูแลกันอย่างเช่นวันนี้ที่ตนทำผมให้เขาเขาก็แต่งหน้าให้ตนจึงทำให้อยู่ด้วยกันได้ง่ายด้านนางสาวสิริการเล่าต่อว่าส่วนตนไม่ได้ใฝ่หาความแมนจากสามีแต่อย่างใดเพราะตนก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีและเขาก็ดูแลตนดีในแบบของเขาอาจจะไม่ได้ดูแลในเรื่องที่ต้องใช้พละกำลังแต่เขาจะดูแลตนได้ดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สำคัญยังทำให้ตนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะมีคนทำผมช่วยดูแลเรื่องการแต่งตัวให้เนื่องจากตนโตมากับผู้ชายจึงไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตัวจึงรู้สึกดีมากที่เขาเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้อีกทั้งเขายังมีความเป็นผู้ใหญ่เมื่อมีปัญหาจะใช้การพูดคุยและคิดแก้ไขไม่เคยตำหนิหรือใช้กำลังกับตนเลยและเวลาที่อยู่กับตนเขาจะไม่ออกสาวมากนักแต่เวลาอยู่กับเพื่อนจะมีการพูดคุยค่อนข้างออกรสซึ่งตนก็รับได้พันจ่าอากาศตรีอัศดาวุฒิเล่าว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้คนในครอบครัวพวกตนจะยอมรับได้ทั้งหมดแต่ก็มีเสียงจากคนรอบข้างที่มีความคิดล้าสมัยบ้างซึ่งตนน้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแต่คงจะไม่เก็บมาคิดเพื่อให้ตนบั่นทอนตัวเองอย่างไรก็ตามที่ทำงานน่ารักมากเพราะตนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งเวลาที่ตนทำงานก็จะนิ่งกว่านี้เพราะรู้กาลเทศะดีว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจึงทำให้ทุกคนที่รู้ต่างยินดีที่ตนเลือกทางเดินชีวิตแบบนี้สุดท้ายมองว่าตนทั้งคู่เป็นเหมือนคู่ชีวิตของกันและกันหากเปรียบในสนามรบก็จะเป็นคนที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลกันไปคอยระวังให้กันและกันตนดีใจมากๆที่ตอนนี้ทั่วโลกเปิดรับพวกเราชาว LGBTQ บวกมากขึ้นไม่ได้ใช้เพศกำหนดความรักว่าผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงเท่านั้นทุกคนเหมาะสมกับคำว่ารักที่อยู่ด้วยกันเข้าใจกันซัพพอร์ตกันและแต่งงานกันแบบคู่ตนผลเลือกตั้งนายกอบจ.ชัยภูมิสุรีวรรณนาคาสายผงาดโค่นแชมป์เก่าอารามโลวีระการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 22:10 น.ผลเลือกตั้งนายกอบจ.ชัยภูมิสุรีวรรณนาคาสายผงาดโค่นแชมป์เก่าอารามโลวีระเมื่อเวลา 21:03 น.วันที่11สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ชัยภูมิโดยนับครบแล้วทั้ง16อำเภอซึ่งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม5คน ประกอบด้วยหมายเลข1นางสาวสุรีวรรณนาคาใสอายุ41ปีภรรยานายสำริดแทนทรัพย์สสพรรคภูมิใจไทยพทเขต3จังหวัดชัยภูมิหมายเลข2นางสาวจารุวรรณจังหวะอายุ41ปีพี่สาวของนางสาวกาญจนาจังหวะสสพรรคพลังประชารัฐพปชรเขต4จังหวัดชัยภูมิหมายเลข3นายอารามโลวีระอายุ74ปีอดีตนายกอบจชัยภูมิและอดีตสสหลายสมัยซึ่งเป็นพ่อของนายอัครแสนคีรีโลวีระสสพรรคพลังประชารัฐเขต7ชัยภูมิหมายเลข4ว่าที่ร้อยตรีพสิทธิ์คำชัยอายุ56ปีและหมายเลข5นายวรวุฒิประภามนทนอายุ54ปีผลการนับคะแนนแบบครบทั้ง16อำเภอของจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่เป็นทางการพบว่าหมายเลข1นางสาวสุรีวรรณนาคาใสเป็นผู้ชนะได้ไป 211,103 คะแนนหมายเลข2นางสาวจารุวรรณจังหวะได้ 94,198 คะแนนหมายเลข3นายอารามโลวีระได้ 178,129 คะแนนหมายเลข4ว่าที่ร้อยตรีพสิทธิ์คำชัยได้ 1,998 คะแนนและหมายเลข5นายวรวุฒิประภามนทนได้ 4,673 คะแนนที่มามติชน